มีคอนเสิร์ตที่ราชมังก็ดีนะพร้อมแล้วครับผม 2P คือย่อมาจากชื่อจริงกับนามสกุลนะครับขึ้นต้นด้วยตัว P แล้วก็นามสกุลก็ตัว P เราก็เลยจับมาดื้อๆกันเลยครับ P กับ P ตอนแรกเป็น Double P แล้วก็ไปเจอแร็ปเปอร์คนหนึ่งครับเด็กมากตอนนั้นไปเจอเหมือน Double P เราก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเป็น 2P น่าจะสักประมาณตอนป.5 อะไรอย่างงี้นะครับตอนนั้นแบบว่า M&M กำลังดังมีเป็นยุคแบบ M&M ยุคของ JC อะไรอย่างงี้ครับก็เป็นยุคที่ฮิปฮอปเฟื่องฟูที่สุดยุคนึงครับก็ได้ดูได้เหมือนได้เสพฮิปฮอปก็ชอบครับอาจจะเป็นไม่ร็อกก็พวกบลูอย่างงี้มั้งฮะจะพูดเรื่องทั่วไป พูดถึงเรื่องรอบข้างความคิดเรื่องส่วนตัวถ้าส่วนใหญ่ครับจะไม่เคยได้ไปเมนชั่นหรือเอมอะไรที่มันเป็นไกลตัวอะไรแบบนั้นจะเป็นเรื่องรอบตัวส่วนใหญ่รถติดกล้องตึกอะไรพวกนี้ฮะ ก็มีเวลาก็ต้องนอนครับแล้วก็พยายามทานอาหารที่มันสะอาดคุณภาพดีแล้วก็มีเวลาก็ควรที่จะออกกำลังกายคาร์ดิโอบ้างครับแต่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็เหมือนคาร์ดิโอครับเดี๋ยวนี้ทุกครั้งชั่วโมงหนึ่งเบิร์นเต็มที่น่าจะตอนก็เกือบ10 ปีนะครับมาที่ย้ายมากรุงเทพอะไรเงี้ยฮะกอมก็ดีนะครับกอมเนี่ยเป็นอะไรที่มันดูแบบมันเหมือนผู้ชายจะต้องใส่ไม่ได้ผู้ชายต้องใส่ไม่เข้าต้องเป็นแบรนด์ผู้หญิงต้องเป็นแบรนด์ที่แบบโลโก้อย่างเงี้ยมันแบบมันดูแฟชั่นมันดูมาแล้วไปแน่แต่ทุกวันนี้มันก็ยังอยู่แล้วคนก็ยังใส่แล้วก็ยังแบบ but it's become classic ที่มันไม่ง่ายเลยสำหรับแบรนด์หนึ่งที่ให้เป็นโลโก้การ์ตูนนะแล้วมาเป็นคลาสสิกได้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่อิทธิพลมากๆครับคือชอบด้วยความซ่าของมันด้วยความมันของมันแบบโอ้โหดูอย่างเสื้อตัวนี้ฮะแบบคือมันแบบคนใส่นี่คือต้องเป็นคนที่แบบเหมือนเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ระดับนึงแล้วก็แบบความมันของเขาคือถ้าคุณไม่ซ่าเท่าแบรนด์คุณใส่เสื้อผ้าแบรนด์นี้ไม่ได้กางเกงตัดกันแบบโอ้โห4 ตัวมารวมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าต้องเป็นคนมันถึงจะกล้าใส่แบรนด์มันๆอย่างงี้ฮะมันจะมีช่วงนึงครับที่เป็นแฟชั่นยุค90ที่เป็นตือโคร่งๆใหญ่ๆยุคจนมาถึงปี2000แต่ตอนเนี้ยมันก็จะเล็กลงจนกระทั่งตอนเนี้ยกลับไปเหมือนใหญ่อีกละเพราะแฟชั่นมันก็จะวนๆนะฮะแต่ถามว่าทำไมถึงใหญ่มีคนให้เหตุผลว่าเหมือนกับแบบมันคล่องตัวแล้วมันก็เป็นเสื้อผ้าสปอร์ตซึ่งส่วนใหญ่แล้วฮิปฮอปที่อเมริกาเนี่ยจะชอบอะแดปเสื้อผ้าตามท้องถนนเสื้อผ้าจากอาชีพและส่วนใหญ่ก็เป็นมาจากกีฬาของคนดำซึ่งคือบาสเกตบอลเบสบอลซึ่งส่วนใหญ่ตัวมันจะโครงๆเพื่อให้ออกมูฟเมนต์หรือว่าขยับเขยื้อนง่ายๆนี่ก็เป็นที่มาของเสื้อผ้าฮิปฮอปทำไมถึงต้องยืดตัวใหญ่จริงๆแล้วเป็นคนที่ซื้อเสื้อผ้าแบบถูกแล้วก็ไม่แพงเลยฮะคือเราจะเลือกไอเทมที่เราจะเลือกแพงเนี่ยเราจะเลือกไม่กี่อย่างรองเท้านี่ดำขาวหนังอะไรเงี้ยให้มันใส่ได้นานกางเกงยีนผู้ชายนี่ก็ต้องคู่กับยีนดีๆนะครับสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวอย่างยีนเนี่ยเราจะเป็นเลยแบบโอ้โห10 ปีใส่แล้วยังยิ่งสวยอะไรเงี้ยฮะรองเท้าหนังยิ่งเก็บลายยิ่งสวยแว่นตาแต่ก็จะไม่ค่อยจะซื้อแบรนด์หรือว่าต้องออกใหม่อะไรอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของที่เก็บแล้วก็ใส่ไว้ได้นานยิ่งเก็บยิ่งสวยยิ่งนานยิ่งมีค่าครับแต่ส่วนใหญ่จะเก็บแบบนั้นstay true นะครับแบบว่ามีความจริงใจกับผลงานของเรานะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าทำอะไรที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำงานไม่ได้ฝืนนะครับถึงที่วันนี้ที่เขาบอกว่านี่เป็นปีของ 2P ปีของ Southside จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทุกปีมันเป็นปีของผมแล้วผมทำศิลปะผมทำงานอาร์ตที่เราชอบมาแต่ปีนี้คนเพิ่งมาเห็นไม่ใช่ว่าผมทำมาเป็น10 ปีแล้วปีนี้ผลงานผมเพิ่งมาดีผมรู้สึกผมภูมิใจกับผลงานผมทุกๆปีผมรู้สึก enjoy กับมันนะครับแล้วปีนี้ผมรู้สึกขอบคุณที่คนมองเห็นเล็งเห็น appreciateเพราะฉะนั้นเวลาทำงานผมรู้สึกว่าต้องให้คุณภาพแล้วก็จริงใจกับงานตัวเองนะครับต้องชอบต้องมาจากใจต้องไม่ดูถูกคนเสพคนฟังคนดูนะครับแล้วผมว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นกำไรแล้วแหละครับว่าคนจะมองเห็นจะชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าต้องมีความสุขกับงานของตัวเองครับ